ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พูดคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับกลยุทธ์ในการเทรดเซฟตี้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะตลาดหุ้นเริ่มฟื้นตัวเรายังมีอัพไซส์อีกไหมคะก็ในฝั่งของตัวเซฟตี้เด็กนะครับวันนี้ยังมีด่านที่ 1,400 จุดนะครับที่จะต้องเรียกว่าฝ่าขึ้นไปให้ได้นะครับแล้วก็การขึ้นต่อในรอบนี้เนี่ยนะครับก็ยังคาดหวังแนวต้านที่บริเวณ 1,420 จุดนะครับสำหรับในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับความเสี่ยงในระยะสั้นนะครับของตัวเซ็ตอินเด็กซ์ที่บริเวณ 1,400 เนี่ยนะครับก็ให้เรียกว่าจับตาในตัวของหุ้นขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มสื่อสารแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับว่าเรื่องของโฟลว์เนี่ยนะครับจะมีการเข้าซื้อต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวของแอดวานเนี่ยนะครับรอบนี้ถ้าหลุด217เนี่ยอาจจะมีภาพของการถอยลงไปตั้งหลักจากที่บริเวณ212นะครับแล้วก็ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยในแง่ของการฟื้นในระยะสั้นเนี่ยยังดูไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับถ้าราคาหุ้นยังไม่มีเรื่องของการฟื้นที่แข็งแรงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับภาพของการดีดกลับในรอบนี้ก็เป็นลักษณะของการฟื้นหลังจากที่ลงไปเรียกว่าลึกนะครับแล้วก็1,420เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นจุดของการแบ่งขายทางกำไรเพื่อรอการปรับฐานมากกว่าสำหรับในฝั่งของเซ็นเตอร์รอบนี้ครับค่ะแล้วอย่างนี้กลยุทธ์ตัว S50 เราควรจะเล่นฝั่งช็อตมากกว่าไหมคะก็เป็นแนวต้านนะครับที่844ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเราคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสขึ้นต่อนะครับไปที่บริเวณ850แล้วก็855นะครับสามารถไปได้ไกลนะครับถึงบริเวณ860นะครับแต่ถ้าย้อนกลับลงไปต่ำกว่า840เนี่ยนะครับสถานะรองนะครับเราแนะนำให้ take profit นะครับหรือ stop loss นะครับออกไปก่อนนะครับถ้าหลุด840นะครับสำหรับตัวของ S50 H24ครับผมค่ะก็เป็นเรื่องของการ stop loss ฝั่งของการลองใช่ไหมคะใช่ครับถ้าหลุด840นะครับแต่ว่าถ้ายังยืนเหนือ844ได้นะครับฝั่งลองยังได้เปรียบแล้วก็จังหวะของการย่อลองยังสามารถทำได้ในแนวต้านที่850ครับถ้าข้ามได้จะมีในแง่ของการ follow buyเพิ่มเติมขึ้นใหม่นะครับไปชน855แล้วก็850 860ได้เลยสำหรับรอบนี้ครับผมค่ะสำหรับตัวเรื่องของการประชุมกนง.น่าจะมีเอฟเฟคอะไรยังไงไหมคะคือการแรงกดดันในเรื่องของฝั่งรัฐบาลนะครับที่จะให้กนง.ลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะทำได้ยากนะครับการกนง.เนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพของการเรียกว่าคงหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะเราต้องคิดก่อนว่าส่วนต่างในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยระหว่างไทยกับธนาคารกลางอื่นๆเนี่ยนะครับที่มันห่างกันเยอะเนี่ยนะครับก็มีผลนะครับที่จะทำให้ในเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยทำได้ยากนะครับแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเราออกมาเนี่ยจะเรียกว่าติดลบในแง่ของการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของกนง.เนี่ยเราคิดว่าดีสุดแฟร์ๆหน่อยก็อาจจะคงดอกเบี้ยนะครับไม่ได้ขึ้นตามเรียกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ติดตามในเรื่องของกนง.นะครับสำหรับปลายปีว่าจะเรียกว่าคงอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่ถ้าเซอร์ไพรส์ลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยตรงนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของการกินกำไรเข้ามาอีกระลอกหนึ่งได้สำหรับกนง.ครับผมค่ะคือถ้าเกิดว่าเซอร์ไพรส์ลดดอกเบี้ยเซฟก็อาจจะดีดอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยแบงค์ชาติก็เห็นตัวเลขว่าโอ้ฟื้นไม่ไหวนะตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ตลาดอาจจะเรียกว่าคิดในทางลบกับตลาดหุ้นไทยก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแฟร์สุดและดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็คือกนง.คงอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าถ้าให้รัฐบาลส่งแรงกดดันแบบนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของกนง.อาจจะลดลงนะครับเพราะนั้นดีสุดง่ายสุดก็คือคงอัตราดอกเบี้ยครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ตลาดตัวเซฟตี้ยังคงให้น้ำหนักฝั่งลองมากกว่าแต่ว่าให้ตั้งจุดสต็อปไว้นะคะใช่ครับถูกต้คอง่ะครับได้ค่ะกราบขอบพระคุณกลยุทธ์ในช่วงเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครับคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็ให้น้ำหนักเรื่องของการเก็งกำไรในฝั่งของขาขึ้นสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงรอบสัปดาห์นี้แต่ว่าอย่าลืมตั้ง Stop Loss นะคะก็สามารถที่จะเทรดผ่าน DW ได้ด้วยเช่นกัน Set 50นะคะล่าสุดนะคะก็ยังคงมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะเทรดผ่าน DW 28 Macquarie เก็งกำไรในฝั่งขาขึ้นลองคอนะคะเซ็ต50 284 2403ดีค่าเกียร์ลิ่ง 28.1 sensitivity 0.51 นะคะท่านสามารถเลือกซีรีส์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ Macquarie DW 28นะคะ thaidw.com รวมไปถึงสามารถติดตามบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ได้ทาง LINE เพิ่มเพื่อนเลยค่ะ @thaidw นะคะ DW 28จาก Macquarie มีทั้งตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นฮ่องกงและตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่เป็นเพื่อนให้กับนักลงทุนนะคะเพราะว่าสามารถเก็งกำไรได้ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาลง2ฝั่งไม่ว่าภาวะตลาดจะเป็นเช่นไรสามารถสร้างกำไรให้กับทุกท่านได้ค่ะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Macquarie ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com